สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคค่ำ CTV ประจำวันศุกร์ที่11มกราคมพุทธศักราช2556ค่ะค่ะมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะในวันนี้ตามโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานของบรรดาเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติค่ะเช้าวันนี้ที่โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีถนนท่าแฉลบตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556ที่บริเวณหอประชุมของโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น2เวทีประกอบด้วยเวทีของเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 และเวทีเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งจัดทางด้านหลังอาคารโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้มาร่วมกิจกรรมกันในวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ซึ่งกิจกรรมมีหลากหลายมากมายอาทิเช่นการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 การร่วมกิจกรรมบนเวทีของเด็กนักเรียนและการจับฉลากมอบของรางวัลและนอกจากนี้ทางด้านเวทีเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้มีการแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนและการจัดซุ้มกิจกรรมให้ความรู้ซึ่งกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีมีกิจกรรมตลอดเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ค่ะส่วนทางด้านโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี2อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีก็ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556ด้วยเช่นกันซึ่งกิจกรรมถูกจัดขึ้นที่บริเวณอาคารด้านหน้าประตูทางเข้าที่1กิจกรรมมีการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล3ขวบจนถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลางแจ้งบริเวณสนามเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กในแต่ละฐานและการจับฉลากมอบของรางวัลอีกด้วยและทางด้านเทศบาลเมืองจันทนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายสุกิจสิริดิชัยนันทานายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556ด้วยเช่นกันโดยมีการมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนการศึกษาการจัดกิจกรรมจับฉลากมอบของรางวัลให้กับเด็กที่มาร่วมงานการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดจันทบุรีและสนับสนุนเครื่องเล่นม้าหมุนบ้านลมให้เด็กๆที่มาร่วมงานอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก SF Cinema องค์กรภาคเอกชนมาจัดซุ้มแสดงให้ความรู้แก่เด็กที่มาร่วมงานในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556ที่ทางเทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดขึ้นด้วยขณะที่โรงเรียนต่างเองก็ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติภายใต้โครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเปิดกว้างการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กที่ว่ารักษาวินัยใฝ่เรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนอีกทั้งยังนำสารของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่กล่าวถึงเด็กไทยเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าวันเด็กแห่งชาติได้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนทั้งในเรื่องของสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบความมีระเบียบวินัยด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติตนเป็นคนดีเชื่อฟังบิดามารดาผู้ปกครองอยู่ในกฎระเบียบวินัยรู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมรู้จักการแบ่งปันรู้รักสามัคคีรู้จักคิดรักตนเองรักครอบครัวและรักประเทศชาติตลอดจนยึดมั่นเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มาเป็นหลักแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันซึ่งกิจกรรมที่ทางโรงเรียนตังเองจัดขึ้นก็ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีและการแสดงของนักเรียนอีกด้วยขณะที่ทางด้านวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีได้จัดกิจกรรมฉลองวันปีใหม่และวันเด็กขึ้นในวันเดียวกันโดยมีการแสดงลำกลองยาวจากเหล่านักเรียนนักศึกษาการแข่งขันกีฬาการจับสลากของขวัญซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านศิลปะวัฒนธรรมนาฏศิลป์ดนตรีและกีฬาเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนบูรณาการการเรียนรู้ในการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัยสามัคคีมีคุณธรรมและเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เห็นความสำคัญของตนเองรู้จักสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองอีกด้วยขณะที่ช่วงเย็นวันนี้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระจ่าอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีก็ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556ซึ่งเทศบาลบางกระจ่าได้จัดขึ้นโดยมีนายสิทธิรัตน์ศรีจันทร์นายกเทศมนตรีตำบลบางกระจ่าเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556ซึ่งบรรยากาศภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิเช่นการลงทะเบียนรับของขวัญการร่วมกิจกรรมภาคสนามการให้เด็กๆเล่นบ้านลมการร่วมเล่นเกมรับของรางวัลต่างๆและการแสดงความสามารถบนเวทีของศูนย์เด็กเล็กวัดพรับ
และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางกระจ่าซึ่งกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นมีมากมายให้เด็กที่มาร่วมงานได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้รับของรางวัลรับประทานอาหารและมีน้ำดื่มฟรีตลอดทั้งงานสำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556ของเทศบาลปางกระจ่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการผลักดันและกระตุ้นส่งเสริมสังคมให้ทุกภาคส่วนได้ตื่นตัวเห็นศักยภาพและความสำคัญของเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตต่อไปค่ะ